วิธีการทำใบนะคะนี่นะคะเป็นอย่างนี้เนี่ยเอาด้านนี้เข้าหาตัวเรานะคะแล้วก็พับครึ่งพับครึ่งอย่างนี้นะคะให้เท่าๆกันจับอย่างนี้นะคะจับให้เท่าๆกันพับทีละข้างให้มันเท่ากันกับเหรียญตัวนี้ค่ะอย่างเงี้ยค่ะเห็นไหมคะให้เท่ากันแบบนี้ค่ะเนี่ยเห็นไหมคะหรือว่าคืออย่างนี้เป็นอย่างนี้ใช่ไหมคะพับหนึ่งข้างนะคะจับให้เท่าๆกันแล้วก็มาพับอีกข้างหนึ่งให้เท่าๆกันแบบนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็จะต้องเห็นไหมคะจับมุมตรงนี้หักให้เป็นอย่างนี้หรือให้ออกมาแล้วเป็นแบบนี้นะคะหรือพูดง่ายๆว่าอ่ะเป็นอย่างนี้ใช่ไหมคะนี่นะคะเป็นอย่างนี้อย่างนี้แล้วก็หักแบบนี้ค่ะอย่างนี้แล้วก็หักเข้ากลางเห็นไหมคะอย่างนี้เอาเข้าหาตัวเราแล้วก็ทำด้านหนึ่งให้ลงไปจะเป็นแบบเนี้ยค่ะจะเป็นแบบเนี้ยแบบเนี้ยหรือถ้าออกมามันจะเป็นอย่างเงี้ยเวลานั้นก็คือจับข้างหนึ่งเห็นไหมคะข้างหนึ่งเข้าไปอย่างนี้จากเดิมทีเป็นอย่างนี้ใช่ไหมคะเป็นอย่างนี้นะแล้วก็หักข้างหนึ่งอย่างนี้ค่อยๆหักตรงเนี้ยค่ะหักให้มันพับแล้วก็มาแบบนี้นะคะนะคะค่อยๆจับแล้วก็ทำดอกแรกอาจจะมีอันนี้หน่อยจับตามความพอใจของเราเลยให้มันเป็นแบบนี้ค่ะให้เป็นดอกแบบนี้หรือข้างหลังก็จะเป็นแบบนี้นะคะเป็นแบบนี้นะคะเวลาที่เราเนี่ยเราก็จะทำแบบนี้ค่ะอันนี้เราจะทำข้างล่างก่อนเราก็จะทำตัวข้างล่างก่อนนะคะตัดขากาวข้างๆตาสองข้างนะคะทาสองข้างเนี่ยค่ะแล้วแบะออกนิดนึงนี่นะคะแบะออกนิดนึงให้มันเป็นฐานล่างแล้วเราก็นี่ค่ะปิดกาวนี่ค่ะนี่นะคะนี่ค่ะออกมาก็จะเป็นแบบนี้นะคะแล้วเสร็จแล้วก็อันนี้จะลองทำให้ดูเป็นตัวอย่างก่อนนะคะนี้นะคะเข้าข้างในอย่างนี้พับแบบนี้พับแบบนี้นะคะพับแบบนี้นะคะเสร็จแล้วก็เนี่ยค่ะใช้แบบนี้นะคะหักข้างหนึ่งพับข้างหนึ่งลงมาแบบนี้เห็นไหมคะเนี่ยค่ะมันก็จะเป็นนะคะเนี่ยค่ะหักข้างหนึ่งนะคะหักข้างหนึ่งให้ข้างหลังเป็นตูดอย่างนี้ตรงนี้เป็นตูดอย่างนี้นะคะแล้วเนี้ยเราก็จะทำเป็นข้างบนถ้าเราทำเป็นข้างบนมันก็จะเป็นรูปแบบนี้หรือก็คือเป็นกระทงแบบนี้นะคะนะคะอันนี้เราก็ทากาวติดที่มันอยู่นะคะเสร็จแล้วอันนี้เราก็จะวางข้างบนอันนี้เลยนะคะเห็นไหมคะอันนี้คือเสร็จแล้ว1คู่หรือถ้าด้านหน้าก็จะเป็นแบบนี้ค่ะเห็นไหมคะเดี๋ยวจะรีบทำให้เสร็จทั้งหมดเลยนะคะนะคะ
พอดีว่าไม่ได้ทำไว้ล่วงหน้าคือเพิ่งนึกขึ้นได้แล้วก็ตั้งใจว่าอยากจะทำให้ดูอะค่ะเพราะว่าเดี๋ยวจะต้องติดธุระนะคะอันนี้เราก็ทำเอาไว้ก่อนนะคะทำเอาไว้ให้พอนะคะอันนี้ทำชำนาญแล้วมันก็จะแป๊บเดียวค่ะถ้าเรายังไม่ชำนาญเราก็จะใช้เวลานิดนึงนะคะเดี๋ยวพอเราชำนาญเราก็จะทำได้ค่ะนี่1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12น่าจะประมาณ12คู่ได้นะคะเดี๋ยวก็จะทำเป็นตัวอย่างให้เลยนะคะจะได้อันนี้ได้อีกนะคะเราก็ทาไหมคะทากาวข้างนอกที่ติดเนี่ยค่ะให้เขาสามารถติดได้อันนี้จะทำผิดข้างโอเคเนี่ยค่ะใช้กาวเนี่ยนี่ค่ะเราควรจะต้องทำข้างล่างให้เสร็จก่อนนะคะติดข้างล่างให้เสร็จทุกอันนะคะแล้วค่อยติดข้างล่างเสร็จทุกอันแล้วเราก็ค่อยมาทำด้านบนนะคะเราทำข้างล่างเสร็จแล้วเราค่อยมาติดด้านบนนะคะจะมาตกคิวเสร็จแล้วเราก็ติดอยากให้ปุ่มมากปุ่มน้อยเราก็จัดนะคะนี่ค่ะนี่ค่ะนี่เราก็จะเอาลงอีกใช่ไหมคะเราก็ทาข้างในข้างในแล้วเราก็เอาวางลงแบบนี้ค่ะนะคะเนี่ยค่ะนี่ก็สามอันแล้วค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะนะคะทำแบบเดียวกันเนี่ยค่ะจนเต็มหมดรอบนี้เลยทั้งข้างล่างข้างบนนะคะทำแบบเดียวกันเลยค่ะก็จะทำแบบนี้นะคะเนี่ยนะคะเราก็จะวางเห็นไหมคะวางให้มันพอดีกับตรงนี้ค่ะเนี่ยอย่างเงี้ยใช่ไหมฮะแล้วก็เราก็วางติดข้างบนอีกค่ะเราต้องติดให้เขาอยู่ก่อนอย่างเงี้ยนะคะก็อยู่กันอย่างนี้ปุ๊บใช่ไหมคะติดนอกติดในให้เขาอยู่แล้วเราก็ทาข้างล่างนะคะแล้วเราก็มาติดข้างบนนี่ค่ะติดข้างบนเห็นไหมคะก็จะได้สองคู่อย่างนี้ละได้อย่างนี้ละเห็นไหมคะเนี่ยค่ะเสร็จแล้วก็ติดอีกนะ
ติดที่อยู่นิดนึงแล้วเราก็มาวางซ้อนกันอย่างเงี้ยค่ะวางล่างวางบนวางล่างวางบนอย่างเงี้ยค่ะนี่ค่ะรอสักแป๊บนึงข้าวกาวนี่เห็นไหมคะก็เริ่มสวยเริ่มเป็นกระทงลอตเตอรี่แล้วเห็นไหมคะปกติอ่ะเราทำถ้าเราทำเองเราทำใจเย็นได้นะคะแต่อันนี้อัดวิดีโอพออัดวิดีโอเนี่ยมันก็เลยต้องรีบนะคะเพราะว่ามันจะได้ไม่กินเวลามากแต่อันนี้คือความเป็นจริงที่เราทำเลยนะคะเพราะฉะนั้นความเป็นจริงที่เราทำมันก็จะประมาณอย่างนี้ค่ะคือเวลาที่คุณทำกันจริงๆแล้วก็ไม่ต้องรีบหรอกค่ะทำใจเย็นๆทำให้มันนะคะเนี่ยค่ะเห็นไหมคะเห็นไหมคะได้เกือบครึ่งกระทงแล้วเนี่ยค่ะมันจะเป็นแบบนี้เลยนะคะเนี่ยนะคะเห็นแล้วใช่ไหมคะเนี่ยค่ะทำแบบเนี้ยค่ะทำให้ทั้งกระทงเลยนะคะพอเสร็จแล้วเมื่อทำเสร็จเราก็ใส่ดอกไม้จะพยายามรีบทำให้เสร็จเลย